ื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติมันเหมือนจิตของคฤหัสถ์เขาการว่ามี 108,000 ประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยมันมากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็มีเจ้าใครจะปฏิบัติให้ได้ข้อวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกหน้าความอ่อนแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการฉันพระขบฉันจังหันอะไรต้องสวยงามตามเสียวัดท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปรับอบัติแน่กินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคนเราพระเราคำว่าโทษก็คือไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าโอ้ทุกเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวเป็นมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดว่าจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่น่าในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจไม่มีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูทำเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมักง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจเลอะเทอะไปหมดเลยประทังสถานที่ใดเขากำลังเกลียดทำให้หน้าดูการขบฉันทั้งที่ระเบียบทางการขบฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบยิ่งไหน
ป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องธรรมมาฝึกมาพุทธหัดตนมันจะน่าดูการฉันเราจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุยเห็นว่าตอนนิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยดูมาใช้มันไม่น่าดูเราตามหลักธรรมเราอยู่ในว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของฆราวาสอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยฆราวาสมาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยจริงๆน่าดูการขบการเชื่อกันไม่เห็นดังเสียงกล่อมข้างกล่อมข้างคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วขอบตะแขวงมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญเหล่านี้การขันในบาทไม่เหมือนขันขันรับจะทำแบบขันรับมันไม่ได้ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวมันจะท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบ่าจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนนี้ยุ่งอยู่ข้างหน้าข้างบนบ่าขายที่ของมีอะไรกันเขาเห็นม้วนอะไรใส่ในปากไปเขาเห็นหมูวางเพราะความเศร้าความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบ่าเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นที่เฉยเป็นช่วงเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมอนั้นสดซ้ายสดขวาเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่รสแก่ชาไม่เห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรถอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยตลอดเวลาหาความดีไม่ได้ความไม่มีสตินั่นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมีมามากของมากของค้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรทำมากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นน่าหน้าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายไปตัวเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นนี่ถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้อง
พราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมล่ะนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามของกิเลสกับธรรมกิเลสถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ดิบฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นร่างของเขาของเราชีวิตของเขาของเราเราแข่งนั่นยังให้แผ่เมตตาจิตแต่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่าเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดทำใจก็หัวก้าวทารุณความโลภ ก็มากนั้นวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครไปได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่เป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์ดอนผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้ในรับความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเขาท่านถึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเป็นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านไม่บอกคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกมีใครรับเหมาเอาหมดผมหาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีเป็นลุงพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวของไม่ทั้งเป็นนั่นเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจมันมีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วย
สิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงจิตของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนแล้วจะหาความสุขที่ไหนเจอก็หาที่ทั่วทั้งโลกเมืองอันโลกอันนี้มันอยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดเราสถานที่ว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วแบบคนทุกข์คนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบบทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นจับพงข้างความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาเพื่อความสุขแต่ข้ออย่างยิ่งครับเมื่อนักปฏิบัติเรานี้ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้าไม่ขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยแบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้จนหัวใจวิเลศไม่ลดน้อยลงแค่นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราก็คือการเดินตรงๆนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องคลิกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจมัตตวังรักษาจึงมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
อยู่ตามท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาคอกเมื่อไหร่ก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันเมื่อเชื่อต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์พาหน้าออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีชวนผู้ร้ายไปกินเงียบกว่าเลยจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะมันมีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบมากน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกจังทุกครั้งหน้าตาแบกแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนนะมันต้องรู้มันมากกว่าน้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกมาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาอย่างนั้นทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็มาควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นเจ้าของว่าเป็นทุกข์แต่นี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นความทุกข์ของเราปัญญาก็จำได้แต่อยู่ในตำหนักตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายนะจำได้หมดในตำหนักตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสแม้ว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงนั่นแหละกิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้อยากมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะความจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ปัญหา108จำได้หมดมันร้อยแปดที่ไหนมันร้อยปอดคนนะกิเลสมันร้อยปอดคนไม่รู้ละกิเลสมันอยู่ที่ใจนี้จำชื่อมันจำตำรามันจะเป็นหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสมันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจ
อยู่คนอ่อนแอที่เหลืออยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาไขควรเสมอที่เดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่อยู่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันไปแหลกพระท่านจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อให้ทันกับสิ่งเหล่านี้มีสติปัญญาพอตัวแล้วที่เดือดมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสัทธาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีธรรมบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่ตั้งแต่นึกเฉยความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นยังไงซอกแซกคลิกแซกด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายหลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะถ้าที่นิดเลยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันร้อยสรรพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เด็ดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบที่เด็ดออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยพันลงถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมอย่างนี้ไม่ได้แยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วมันออกปัญญาของนักที่แรกก็เป็นสติล้มลุกคลานเดิมก่อนแต่พึงเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่ต้องใส่เหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่มันน่าเอื่อมละอาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เร่ร่อนเสื่อมหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะเดี๋ยวหาช่องไม่ได้เพราะที่มีความสุขความสบายอันนี้การเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นลูกข้างนาทีอาชาตัดสักลูกข้าชาติปุณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดลูกข้างนาทีอาชาตัดสักผู้ไม่เกิดทุกข์ย่อมไม่มีที่ทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์จะไปตกข้างได้ยังไงจะแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนเราโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะของว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจ
มีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาจดจ่อเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวรรคเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิสมาธิมีแต่ความสงบสงบเนี่ยลงไปเต็มที่สมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นเพราะมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยเอาจิตที่เต็มเพื่อกิเลสตัณหาอวิชชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลานไม่ถากไม่ถางไม่เลยเจรไนสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้ต่อเมื่อจิตได้ค้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่เราจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นบ้างไม่สนใจตัดนี่แต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงยิ่งผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันกิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมก็ไม่ลงตูมลงถึงยิงเลยเดียวจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมอกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันทั้งห้ารูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดค้นคว้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายนี้ถึงรู้โอ้มันแค่ซ้อนอยู่ที่รูปจิตท่านจิตท่านก็ไม่รู้นี่เราต้องไปเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปรากฏขึ้นมาเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปถึงไม่มีทางไปเอ้าทุกขนาดไหนก็ที่เขารู้จิตมันค้นคว้าของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นด้วยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งจริงๆแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะงานตั้งขาหนุนยางมันก็ไม่รวมดิอันนี้แหละนิยามความหมายนั้นหมายนี้มันก็รวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันห้านี้มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยจนกระทั่งที่จิตล้วนๆนั้น
พอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีนึงมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกปลอมมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อนิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้เนี่ยไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเป็นไรก็ตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั่นไม่มีทางสงสัยนี่มาสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันทิฏฐิโกมาโดยลำดับๆนั้นก็โยกให้คือทราบผิดเป็นสมาธิก็ทราบผิดพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับลำดับก็ทราบทราบมาเป็นระดับจิตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดคำว่ามหาสีมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านมันจะปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมากเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยมาถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยที่เชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสเป็นสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะใช้ทางกฎใช้ไก่กองเรื่องอะไรๆสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทั้งก็ตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นตายจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าบอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพระหลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่คำว่ามีสติหรือไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติซึ่งเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำงานเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเช่นเกิดอธิกรณ์เขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุละคือสติพายุก็สติท่านวางจิตเ
ือว่าความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันไพบูลย์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมุติมันเข้ากันมาได้กับวิมุตติของท่านผู้ในนาวานั้นจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วจะฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรข้างพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลักนั่นกล่าวไว้ในหลักธรรมเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆกิเลสก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนกิเลสนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นกิเลสอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนเลยแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมรรคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาล้าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ยิบหายไปจากใจจากพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นแล้วมัชฌิมาปฏิปทานี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้มันกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็ผิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวประกอบตาสมุทรทำที่พุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วน่ะเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดการมีทุนฐานพระเจ้าท่านคงจะพบความนุ่นฉลาดจะมาว่านุ่นโง่ถามกันไม่ได้นะท่านนุ่นฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดันทุนถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดบางที่ท่านเขียนไว้ในตำราตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไหร่มรรคผลนิพพานมันจะหมดจะสิ้นไปนู่นทำไมอานุนิถามอานุโมงนี่ล่ะนะความทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถามก็สอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานในขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามันคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุนแต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นนะที่ตรงนี้ไม่ที่อื่นเดี๋ยวลงมาแล้วอ่ะบรรยายอธิบายมันควรไม่ควร